สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายผมเชื่อแหละครับว่าทุกคนนะครับจะต้องมีตัวละครที่คุณเนี่ยชื่นชอบอยู่เสมอเลยนะครับแน่นอนแหละว่าทุกคนอาจจะต้องชอบโกคูมาก่อนชอบป๋าเบจิต้าชอบโกฮังนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยและใน The Movie ครั้งนี้นะครับผมเชื่อแหละครับว่าคนที่ได้ไปดู Movie ครั้งนี้เนี่ยจะต้องโดนโบลี่เนี่ยตกมานะครับเช่นที่คนเนี่ยโดน BNK เนี่ยตกคุณมาหลายคนก็คงจะงงคืออะไรนะครับเผื่อไม่ได้ติดตามแบบว่าข่าวสารของ BNK นะครับก็เหมือนว่าคุณเนี่ยไปปรับปลื้มตัวละครตัวนั้นน่ะคุณไปดูมูฟวี่ครั้งนี้คุณอาจจะชอบจีไรคุณอาจจะชอบโรลี่อะไรอย่างเงี้ยแหละครับและผมเชื่อว่าสาวกโรลี่เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับในไทยนะครับหลังจากที่ได้ไปดูเดอะมูฟวี่ครั้งนี้มาเพราะมีทั้งความเท่ความโหดความเถื่อนนะครับแล้วก็ปนน่ารักของโรลี่ในภาคนี้เนี่ยบอกเลยว่าทํามาได้เนี่ยโคตรจะกลมกล่อมเลยจึงทําให้นะครับสาวกโรลี่นะครับก็แอบลุ้นแหละครับว่าโรลี่เนี่ยจะถูกดันเนี่ยไม่เป็นเทพทลายล้างในจักรวาลที่7แทนที่บิลหรือเปล่าและถ้าอยากจะเป็นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าตอนจบในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็มีการหยอดไว้เล็กๆนะครับในท้ายของเรื่องเนี่ยก็คือโกคูนะครับจะมาหาโรลี่บ่อยๆนะครับก็คือเหมือนจะมาต่อสู้กันมาแบบประชันพลังกันหรือไม่นะครับโกคูอาจจะมาฝึกให้โบลี่ก็ได้คือมาต้อโบลี่ไว้นะครับเหมือนกับการจีบสาวนะครับคิดดูแล้วกันว่าขนาดเมียอย่างจีจี้เนี่ยโกคูยังไม่ได้จีบเลยโรลี่เนี่ยแม่งสำคัญแค่ไหนนะครับโกคูถึงมาตามจีบนะครับจีบไม่ได้ไปทำอะไรหรอกเอามาแบบฝึกในการต่อสู้เท่านั้นแหละมันต้องการเจอกับคนเก่งๆเสมอก็จึงทำให้เกิดคำถามอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าโบลี่เนี่ยเป็นเทพทลายล้างในจักรวาลที่7เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าและถ้าอยากจะเป็นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าจะเป็นเทพทลายล้างเนี่ยจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับคลิปวันนี้เนี่ยก็เหมือนมีการพูดเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปแล้วกันนะครับเผื่อแบบสาวกโบลี่เนี่ยจะได้แบบว่ามีหวังสักทีว่าเฮ้ยโบลี่เนี่ยเข้ามาจักรวาลหลักแล้วเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็ในภาคต่อไปนะผมไม่รู้นะว่าภาคจะถึงนี้เลยหรือเปล่านะครับที่โบลี่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สไตล์ของทีมงานเนี่ยก็คือต้องการขายของอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยโบลี่เนี่ยเป็นแบบขุนทรัพย์ชั้นดีเลยแหละครับในการที่จะขายของใช่ไหมครับยังไงเขาต้องเอามันมาแน่นอนซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเทพทำลายล้างเลยเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าคนอื่นไม่สามารถมาเป็นได้นะครับแค่คุณเก่งในระดับนึงมอบของกินเป็นของบรรณาการให้กับเทพทำลายล้างคนเก่าหรือว่าวิสเนี่ยสักนิดนึงอันนี้ล้อเล่นคือแค่เก่งระดับนึงนะครับแล้วก็วิสเห็นแววว่าไอเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปไกลได้เนี่ยวิสก็ชวนเลยครับคิดดูแล้วกันโกคูกับเบจิต้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้นะครับพี่แกทั้ง2คนเลยเนี่ยก็ยังเคยถูกวิสนะครับชักชวนแหละครับให้มาเป็นเทพทำลายล้างเลยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับที่โบลี่เนี่ยจะถูกชักชวนนะครับจากเจวิสนะครับให้มาเข้าหนูในสังกัดนะครับคิดดูแล้วกันว่าเพชรเม็ดงามขนาดนี้เนี่ยใครจะปล่อยทิ้งไว้มันก็เหมือนกับว่ายิ่งตามหายิ่งไม่มียิ่งวิ่งหนียิ่งพบเจอยิ่งคอยรักเหมือนรอเกอร์ยิ่งรักเธอเหมือนเราเผลอเนี่ยคิดฝ่ายเดียวนะฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกก็อันนี้เอามาใส่เท่ๆเท่านั้นแหละสำหรับกลอนนี้เรามาพูดถึงการฝึกของโบลี่ก่อนละกันนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ผมได้พูดไปแล้วครับว่าโบลี่เนี่ยไปฝึกกับวิทเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะครับก็เขาเนี่ยจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าฝึกกับวิทแล้วเนี่ยเองไม่เก่งขึ้นเนี่ยก็คือต้องพิจารณาตนเองแล้วนะครับเพราะว่าแค่โกคูกับเบจิต้าเนี่ยมาฝึกได้แป๊บเดียวนะครับสามารถเป็นก๊อตแดงก๊อตบลูได้เนี่ยแล้วคิดดูแล้วกันว่าโบลี่เนี่ยคนที่มีพรสวรรค์โคตรขนาดนี้นะครับมันจะเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับและอย่าลืมนะครับว่าชาวไซย่านะครับมีความสามารถที่โคตรจะพิเศษเลยนะครับก็คือถ้าโดนกระทืบนะครับจนใกล้ตายหรือผ่านความตายมากแค่ไหนนะครับแล้วถ้ากลับมาฟื้นฟูพลังเนี่ยให้แบบว่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับพลังจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าจุดนี้นะครับโบลี่นะครับยังไม่เคยแบบว่าโดนอะไรรุนแรงขนาดนี้นะครับคือโดนล่าสุดเลยเนี่ยคือโดนโกจิต้าเนี่ยกระทืบมานะครับคิดดูแล้วกันว่าพลังของเขาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนแต่อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วครับว่าโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งเรื่องพลังก็จริงนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของเขาเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีเชิงในการต่อสู้นะครับถ้าให้เปรียบนะครับอย่างเช่นนะครับนักกล้ามเนี่ยอาจจะดูมีพลังดูมีแรงนะครับมากกว่านักมวยใช่ไหมครับแต่ถ้าต่อยกันเนี่ยนักมวยเนี่ยต่อยสบายแน่นอนนะครับเพราะนักกล้ามเนี่ยก็แบบช้าเทอะทานะครับแล้วก็ไม่มีทักษะในการต่อสู้ที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่นักมวยเนี่ยตัวเล็กกว่าเพียวกว่านะครับแรงอาจจะไม่เท่านักกล้ามด้วยนะแต่ว่านักมวยนะครับเขาต่อยชนะแน่นอนเพราะว่าเขามีทั้งทักษะนะครับหรือว่ามีความชำนาญในการต่อสู้ในแขนงของเขาแต่ถึงแม้ว่าโปรไฟล์ของโบลี่นะครับจะดีมากแค่ไหนก็ตามทีแหละครับแต่ว่ามันมีจุดเสียจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นจุดที่โคตรจะเสียเลยนะครับก็คือความที่พี่แกเนี่ยไม่สามารถควบคุมจิตใจหรือควบคุมตัวเองได้นะครับเวลาที่ตนเองโกรธนะครับถามว่ามันเป็นข้อเสียยังไงนะครับคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณเป็นเทพทำลายล้างนะครับแล้วคุณเนี่ย
กรธอะไรแบบขนาดเนี้ยที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้นะครับมันก็เลยแบบเป็นข้อเสียโคตรเลยและถามว่าวิทจะดูแลไหมแน่นอนแหละว่าวิทมันดูแลได้นะครับแต่ว่าวิทเนี่ยก็คงอยากจะได้คนเนี่ยที่สามารถควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้นะครับคือบิลอาจจะดูแบบขี้เกียจหรือดูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็คือบิลเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับถึงขนาดโบรลี่ก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่คุยเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้จริงๆหรอกครับว่าอาจารย์ทูยาม่าเนี่ยต้องการให้โบรลี่เนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับแต่สิ่งที่เรารู้แน่นอนละครับว่าโบรลี่เนี่ยยังไงก็กลับมาแน่นอนในจักรวาลหลักนะครับและกลับมาเนี่ยก็คงจะเป็นพวกพระเอกด้วยนะครับเพราะโบลี่ภาคนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นโบลี่ที่ดูแล้วเนี่ยคือยังไงก็คนดีนะแล้วก็ไม่มีพ่อนะครับที่จะมาคอยควบคุมเขาแล้วเนี่ยผมว่านะครับโบลี่เนี่ยยังไปได้อีกไกลแน่นอนในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าจะมาในบทบาทไหนอย่างบทบาทที่ทำลายล้างเนี่ยถามว่าเหมาะสมไหมถ้าเขาเนี่ยจะมาเป็นเทพทำลายล้างคนต่อไปนะครับผมว่าแม่งเป็นอะไรที่โคตรจะเหมาะสมเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมคิดว่าเบจิต้าเหมาะแล้วใช่ไหมแต่พอมาเจอโบลี่เนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าโบลี่เป็นตัวละครที่เหมาะสมเนี่ยมากกว่าโคตรเลยและสำหรับใครที่เป็นสาวกบิลเนี่ยก็คืออาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วบิลจะเป็นยังไงอาจจะหมดบทบาทเลยหรือไม่นะครับคิดว่าบิลเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทอยู่นั่นแหละครับถ้าโบลี่นะมาเป็นเทพทลายล้างนะครับอันนี้หมายถึงว่าสมมุติถ้าเป็นแบบเรื่องที่เราพูดกันเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับก็บิลยังมีบทบาทนะครับก็บทบาทก็จะเหมือนแบบไคโอชินรุ่น15คนเก่าคนแก่ที่ว่าฝึกให้โกฮังเป็นร่างอัลติเมทนั่นแหละครับคนนั้นก็จะประมาณนั้นเลยแหละครับคือก็มีอยู่นะครับก็คืออาจจะมีการพูดแหละครับว่าบิลก็คือเป็นเทพทลายล้างคนเก่าอะไรอย่างเนี้ยแต่แน่นอนแหละว่าบิลณปัจจุบันนะครับก็ไม่มีท่าทีแหละครับว่าเขาจะสละตำแหน่งณจุดนี้นะครับแล้วก็การที่โบรลี่เนี่ยจะเป็นเทพทลายล้างได้เนี่ยมันอีกไกลนะครับตัวละครมาเพิ่งมาใหม่เลยแล้วจะไม่เป็นเทพทลายล้างเลยเนี่ยมันก็จะดูเร็วเกินไปนะครับสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับเทพทลายล้างเนี่ยเผื่อใครหลายคนเนี่ยยังสงสัยนะครับว่าจะเป็นเนี่ยจะเป็นได้ยังไงก็อย่างแรกเลยนะครับว่าคือคุณจะต้องเก่งในระดับนึงนะครับแต่ไม่จำเป็นที่ต้องเก่งที่สุดในจักรวาลนะครับมันมีจักรวาลที่11เนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องมีความเหมาะสมนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบกากเลยถึงขนาดยำชานะครับอันนั้นมันก็อ่อนเกินไปกากเกินไปนะครับก็ต้องรักษาสมดุล นิดนึงนะครับให้มันแบบว่าเหมาะสมแล้วกันนะสำหรับเทพทลายล้างคนต่อไปและถามว่าอนาคตเนี่ยดราก้อนบอลจะไปในทิศทางไหนนะครับตอนนี้เนี่ยดราก้อนบอลยังไม่ถือว่าจบนะครับเพราะว่ามังงะยังรันต่อดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งมาติดตามดราก้อนบอลนะครับแนะนำให้อ่านมังงะดราก้อนบอลนะครับโคตรละเอียดเลยและถ้าอนิเมะมาคุณก็ค่อยกลับมาดูอนิเมะนะครับเพราะปัจจุบันอนิเมะดราก้อนบอลยังไม่มีประกาศนะครับว่าจะมาตอนไหนนะครับและสำหรับใครนะครับที่คิดว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยแหละครับว่ามีความคิดเห็นยังไงนะก็ไม่จำเป็นนะครับแบบว่าจะต้องมาแบบเชื่อผมทุกอย่างที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับทุกคนมีความคิดของตัวเองนะครับก็สามารถใส่ความคิดนั้นลงไปได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้คลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับโคตรสำคัญเลยนะครับและถ้าใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับของแท้ทุกชิ้นแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ